สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนรับอิชราห์ลีซอดรีวะยัสรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานยัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอัลตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอัลุนฮะซะนะอิซาชิตะซะฮละรับบานาซอลัมนาอันฟุซานาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลกอซิรีนربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานนะครับการอธิบายอันกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทางช่องในส่วนของเสียงอิสลามแล้วก็ในส่วนของเสียงสันตินะครับก็พี่น้องครับพี่น้องอาจจะได้ยินข่าวคราวนะครับในส่วนของการเปลี่ยนคลื่นนะครับสถานีในแต่ละสถานที่พี่น้องก็ติดตามแล้วกันนะครับว่าเสียงอิสลามนั้นจะมีการปรับปรุงและจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรตรงไหนนะพี่น้องก็ติดตามข่าวสารข้อมูลกันให้โดยตลอดนะครับพี่น้องจะได้ไม่พลาดกับการที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นความสำคัญสำหรับพวกเราผู้ศรัทธาทุกๆคนนะครับวันนี้รายการตัฟซีรอัลกุรอานก็กลับมาพบกับท่านพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สรรเสริญแด่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับการที่พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเรานั้นมีโอกาสเรียนรู้มีโอกาสได้นั่งฟังนะครับคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทางผ่านทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็อยู่กับในซูเราะห์อัดดุฮานะครับในครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดคุยกันไปนะสิ่งที่เป็นอารัมภบทนะครับที่เราได้จากซูเราะห์อัดดุฮาจากความเข้าใจของบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรีนนักวิชาการหรือปราชญ์ทางด้านการอธิบายอัลกุรอานหลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็เราก็ได้พูดคุยถึงศัพท์ใหม่ๆที่เราได้จากซูเราะห์นี้ตั้งแต่องค์การที่1ถึงองค์การที่6เรายังไม่ได้ไปทำการอธิบายในแต่ละองค์การกันเลยนะครับวันนี้เราจะเข้าไปสู่องค์การที่1กันพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องท่านใดที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแปลไทยหรืออัลกุรอานนะครับอยู่ในมือพี่น้องก็เปิดไปนะครับซูเราะห์อัดดุฮาซูเราะห์ลำดับที่93ของอัลกุรอานนะครับถ้าหากว่าพี่น้องได้เปิดไปแล้วเนี่ยพี่น้องลองไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์นี้เกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้แล้วก่อนที่เราจะไปดูความหมายของอายะห์ที่1กันนะครับพี่น้องครับดูนะในซูเราะห์นี้นะครับในซูเราะห์นี้มีซะบะบุนนูซูลมีสาเหตุแห่งการประทานซูเราะห์นี้ลงมาด้วยนะครับในซูเราะห์อัดดุฮาเนี่ยองค์การที่1เลยพี่น้องครับเวลาที่เราเปิดไปนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัดดุฮานะครับวัตตุฮาพี่น้องครับจารนะจารวะมัจรุดจารนะครับเพราะว่าอันหนึ่งมาจากว่าวาวตรงนี้นะครับก็คือวาวกสัมวาวกสัมหมายถึงวาวที่เป็นวาวที่เป็นการบ่งบอกบ่งชี้ถึงการสาบานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นคำว่าอัตตุฮาจึงเป็นอิสมุนมัจรุรุนเป็นคำนามนะครับที่จะต้องถูกตกอยู่ในสถานะหรือในตำแหน่งของกัสรอห์นั่นเองแต่อันนึงมาจากว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกยกเว้นวัดดูฮานะครับจะไปอ่านเป็นวัดดูฮีไม่ได้นะครับอ่านได้แต่หากว่าพี่น้องอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ฟังนะวัดดูเฮนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกกิรออะ
เป็นกิรออะห์อีกกิรออะห์หนึ่งนะครับซึ่งเราเองนะครับเราเนี่ยคนไทยเนี่ยคงจะไม่ได้มีโอกาสได้เรียนนะครับนะไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับในส่วนของนะครับในส่วนของการอ่านนะในสำนวนแบบนี้เราก็คงจะยังไม่จำเป็นนะครับกับการที่นะเราจะไปศึกษาเรียนรู้ในรายละเอียดตรงนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญนะที่ผมอยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่เราบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์นี้เป็นการเริ่มต้นนะครับวัดดูฮานะครับนะเขาบอกมันมีสาบับมันมีสาเหตุแห่งการประทานอายะห์เนี้ยนะครับวัดดูฮาเนี่ยการสาบานนะครับหมายถึงการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงสาบานนะครับกับอะไรอ่ะกับณเวลาหนึ่งก็คือเวลาในช่วงของตอนสายนั่นเองนะครับส่วนสาบับนูซูลหรือสาเหตุของการประทานอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้ถูกรายงานโดยซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับอัลจุนดะบีนะอิบนุอับดุลลาฮิรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลนะรายงานจากท่านจุนดับนะครับจะอ่านว่าจุนดับหรือจุนดุบก็แล้วแต่นะอันนี้นะครับในรีวายะห์นี้อ่านว่านะครับอันจุนดะบีอิบนุอับดุลลาฮิรอฎิยัลลอฮุอันนะครับรายงานจากท่านจุนดับซอฮาบะห์นะที่ชื่อจุนดับนะบุตรของท่านอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าครับกล่าวว่ายังไงอิชตะกะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกุมนะไลลาตัยนเอาซะลาซันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระทำการอิชตะกะทำการรำพึงรำพันฟ้องร้องหรืออดครวญกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับด้วยกับอะไรครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะนั้นพระองค์ไม่อะไรฟาลัมยะกุมไลละตัยนี้เอาซาลาสันนะครับใน2คืนหรือ3คืนด้วยกันฟาจาอัตฮุอิมรออาตุนฟะกอลัตซึ่งมีสตรีนางหนึ่งได้มาหากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้กล่าวกับท่านนบีว่ายามุฮัมมัดโอมุฮัมมัดอินนีละอัรจูอันยะกูนชัยฏอนุกะฟะกอดตะรอกะกะลัมยะรอฮุกอรีบะกะนะมุนซุไลลาตัยนีเอาซาลาซินฟะอันซะลัลลอฮุอัซซะวะจัลลามีสตรีนางหนึ่งได้มาหากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่าโอ้มุฮัมมัดฉันว่าท่านเนี่ยหวังว่าท่านนั้นอันยากูนะจะถูกชัยฏอนนะครับหรือจะมีชัยฏอนนะครับได้รับการครอบงำได้รับการนะอาจจะนะชัยฏอนจะมาอยู่เคียงข้างท่านหรือเปล่านะครับนะชัยฏอนนุกะวะกอดตะรอกะกะและปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ถูกทิ้งแล้ววะลัมยะรอฮุกอรีบะกะแล้วไม่เห็นว่าจะมีใครนั้นที่จะอยู่เคียงข้างกับท่านมามุนซุอะไลลาตัยนี่มาตั้ง2คืนเอาซาลาซินหรือ3คืนแล้วฟะอันซาลลอฮุอัซซะวะจัลลาดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงประทานนะอายะอันกุรอานองค์การนี้ลงมาเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้นะครับเป็นการบอกปลอบประโลมใจให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะด้วยกับการที่ท่านนบีนั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับใน2คืน3คืนนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็บอกว่ามีสตรีนางหนึ่งได้มาหานะครับนะกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับกล่าวแบบนั้นแบบนี้จนกระทั่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์นี้ลงมาวัดดุฮานะสาบานด้วยกับเวลายามสายวัลไลลิอิซาซะจาแล้วก็ในยามราตรีนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างไรวันไลลีอิดาซาจาตรงนี้นะครับดูอายะห์แรกเลยนะครับวัดดูฮะอายุกูซิมุบินนาฮาริอิดาอินตาชอระดิยาอูฮูนะครับก็หมายถึงการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สาบานกับในตอนกลางวัน
นะครับกับยามกลางวันที่มันทอแสงนะครับทอแสงแห่งรุ่งอรุณนะครับทอแสงแห่งตะวันให้นะครับโลกใบนี้ได้มีความสว่างสวยนั่นเองนะครับในตัฟซีรของอิบนุญะรีดในตัฟซีรของอัลวาซีดนะครับอิบนุญะรีดก็ยุทธที่24หน้าที่481แล้วก็ในตัฟซีรของอัลวาซีดนะครับยุทธที่4หน้าที่507นะครับอิหม่ามกุรตูบีก็ได้อธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันในนะครับอิบนุกะซีรก็เช่นเดียวกันนะครับยุทธที่8นะในหน้าที่425นะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เล่มที่เรากำลังเรียนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตอบะอันเก่าสักหน่อยหนึ่งนะครับจะอยู่ในหน้าที่345นะครับ385-386นะครับก็นะใกล้เคียงกันนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับนะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับนะในเล่มที่8เช่นเดียวกันนะครับในตัฟซีรของท่านอิบนุกะซีรก็ได้อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงทำการสาบานกับเวลาในยามสายแล้วก็วัลไลลีอิซาซาจาและพระองค์ก็ทำการสาบานนะครับสาบานกับอะไรวัลไลลีพี่น้องครับวาวตัวนี้วาวอาติฟะนะครับวาวอาติฟะหมายถึงเป็นวาวที่ถูกเชื่อมมาจากประโยคนี้ดังนั้นคำว่าอัลไลลีจึงถูกอ่านเป็นสระกัสรอนั่นเองวัลไลลีและพระองค์ก็ได้ทรงสาบานกับยามราตรีนะครับนะวัลไลลีจึงอ่านเป็นอัลไลลีเป็นสละอีนะครับอิซานะครับอิซาซาร์ฟูซามานนะครับเป็นอาการบ่งบอกถึงขณะนั้นเมื่อนั้นเมื่อนี้นะครับซาจานะครับซาจาตรงนี้ฟิอลุมาดินเป็นคำกริยาซึ่งเป็นอดีตการประโยคทั้งประโยคนี้มีความหมายวัลไลลีอิซาซาจาหมายถึงอะไรพี่น้องครับและพระองค์ก็ทรงสาบานด้วยกับเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมด้วยกับความมืดมิดและความเงียบสงัดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวต่อนะครับในองค์การต่อมาตรงนี้นักวิชาการอธิบายว่าไลลีอิซาซาจาหมายถึงอายุว่าโอกซิมุบินไลลีอิซาซากานะเมื่อนะครับในตอนกลางคืนหรือว่าในตอนมืดเนี่ยนะครับนะผู้คนก็จะเข้าไปพักเข้าไปอาศัยไปหลบนอนบิอาลีฮีวะอัลละมะแล้วก็ยามความมืดมิดมันก็ได้เข้ามาปกคลุมวัชตัดดัดซุลมะตูฮูมาปกคลุมนะครับนะตอนกลางวันนะครับปกคลุมสถานที่ต่างๆนะครับในดุนยานี้ให้มีแต่ความมืดมิดอันนี้ก็อยู่ในตัฟซีรของอิบนุอาติยะยุทธที่5เล่มหน้าที่493แล้วก็ตัฟซีรของอิบนุกะซีรเล่มที่8หน้าที่425ตัฟซีรของอัสซะอ์ดีก็เช่นเดียวกันนะครับหน้าที่928นะครับในอิบนุกะซีรก็ได้อธิบายเอาไว้ซาจาอัยยุซะกานะฟะอัซละมะวะวัดละฮัมมะนะครับวัดละฮัมมะนะครับวัดอิดละฮัมมะนะครับนี่พี่น้องนะครับอ่านเป็นวัดละฮัมมะนะอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างจะแปลกนะพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับนักวิชาการเขาได้ทำการอธิบายนะครับประเด็นที่เราได้พูดคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงทำการกล่าวเอาไว้เป็นการสาบานเพื่อที่จะให้ได้รู้ถึงความสำคัญของระยะเวลาในช่วงดูฮาในช่วงของเวลาเช้าหรือค่อนข้างเข้ามาทางสายและพระองค์ก็ได้ทรงทำการสาบานกับในยามราตรีเมื่อมันเข้ามาปกคลุมแล้วก็ทำให้ผู้คนนั้นเข้าไปหลบพักอาศัยนะครับอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองนะครับแกมากอละตะอาลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ครับวะจะอัลไลละซะกานันนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะตุลอันอามองค์การที่96นะครับเอาอธิบายอายะห์กุรอานมาอธิบายซึ่งกันและกันนั่นก็คือวะจะอัลไลและพระองค์ก็ได้ทรงทำให้ยามราตรียามกลางคืนนั้นซะกานันเป็นที่พักผ่อนเป็นที่หลบนะครับเป็นที่อาศัยนะครับหรือในอีกบางอายะห์ก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวเนี่ยนะครับนะเป็นการพักผ่อนกายานะครับวันไลลีอิซาซาจานะครับวันไลนะครับในอีกหลายๆองค์การที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ว่ากลางคืนนั้นเป็นกลางคืนที่มนุษย์ทุกคนจะใช้หลบนะหรือใช้พักผ่อนกายานะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การต่อมานะครับในองค์การที่3บอกว่ายังไงมาวัดดะอากะร็อบบุกะวะมากอลานะครับนะไปดูความหมายของคำนี้มานะครับดูคำว่ามาก่อน
นะครับมาตัวนี้เป็นฮาร์ฟูนัฟยินนะครับเป็นการปฏิเสธและพูดง่ายๆเลยนะครับมาวัดดะอากะนะครับฟิอลุมาดิลวัลกาฟนะครับเป็นฟิอมาดินหมายถึงคำกริยาที่เป็นอดีตก็คือวัดดะอากะวัดดะอานะติดกับกาฟกาฟอากาด้วยนะครับนะวัดดะอาอยู่วัดดะอูนะครับนะตรงนี้เป็นคำกริยาซึ่งเป็นอดีตการกาฟนี่เป็นดอมิรหรือเป็นสรรพนามมุตตะซิลุนที่ถูกนำมาติดนะฟีมะฮัลลินัสบินตกอยู่ในตำแหน่งของนะศัพท์ก็หมายถึงสระอ่านสระเป็นฟัตฮะนะครับเพราะว่ากาฟอากาตรงนี้อยู่ในสถานะของมัฟอูลุนบิก็คือกรรมในประโยคนี้นะครับรับบุกานี่รับบุกาอิสมุนมัรฟูอุนนะครับเป็นประธานในประโยคนี้นะครับรับบุกาส่วนกาฟก็เป็นกาฟที่เป็นดอมีรนะเป็นสรรพนามที่ถูกนำมาติดอยู่เป็นอิดอฟะนะครับตัวที่ถูกพาดพิงนะวามาวาวนะครับวาวอาติฟะนะครับแล้วก็มาตัวนี้ก็ฮัรฟุนัฟยินนะครับกอลาฟิอลูมาดินนะครับเป็นคำกริยาซึ่งเป็นในอดีตการประโยคนี้ทั้งประโยคเลยเขาแปลเป็นภาษาไทยนะครับแบบสรุปเลยก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าของเจ้ามาวัดดะอากะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งเจ้าว่ามากอลาพระผู้อภิบาลของเจ้ามิได้ทรงโกรธกริ้วโกรธเคืองเจ้าแต่อย่างใดนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายโดยสรุปที่เราได้จากนะครับจากความหมายภาษาไทยที่เราสรุปได้นะครับนะแล้วในความหมายที่เป็นรายละเอียดเป็นการตัฟซีรที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้กล่าวเอาไว้เนี่ยแหละครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับบอกว่านะครับอายุมาตารอกะกะร็อบบุกะยามุฮัมมัดวะมาอับกอดอกะนะครับเขาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามิได้ทรงทอดทิ้งเจ้านะพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งเจ้าแต่อย่างใดเลยมุฮัมมัดเอ๋ยว่ามาอับกอดอกะและพระองค์ก็มิได้ทรงโกรธเคืองเจ้าแต่อย่างใดในตัฟซีรของอิบนุจารีดอัตตะบารีแล้วก็ในอัตติบยานุฟีอักซามิลกุรอานีลิอิบนุลกอยยิมนะครับของท่านอิหม่ามอัลกอยยิมในตัฟซีรของอิบนุกะซีรในตัฟซีรของอัสซะอดีนะครับแล้วก็ในอัลวะซีดนะครับของอัลบิกออีนะครับนะก็ได้อธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันนะในองค์การต่อมาองค์การที่4นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างไรวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลลัก มินัลอูลาวะลัลอาคิเราะตินะครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยนะครับวาวตัวนี้นะครับก็คือวาวอิสติอนาฟิยะนะครับนะว่านะวาวอาวาตรงนี้นะไม่ใช่วาวอาติฟะไม่ใช่วาวกอสัมนะครับแต่เป็นวาวอิสติอนาฟิยะลัลอาคิรอตะลามตัวนี้ลามอาล่านะพี่น้องลามอาเข้าไปลันอาคิรอตะลามตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้มาเพื่อที่จะเป็นลามุลิตเตากีดเพื่อที่จะเป็นการเน้นนะครับอาคิรอตุอาคิรอตุนะครับตรงนี้เป็นอิสมุนมัรฟูอุนนะครับเพราะมันไม่ลามไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีหน้าที่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับดังนั้นอาคิรอตุจึงอ่านเป็นสระอูนะครับเป็นอิสมุนมัรฟูอุนนะครับคอยรุนอิสมุนมัรฟูอุนนะครับนะคอยรุนแปลว่าอะไรความดีอาคิรอนี่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแปลว่าเบื้องปลายโลกหน้านะครับนะและก็ยัดก็คืออักษรฮาร์ฟูจารินเนี่ยนะครับฮาร์ฟูจารินก็คือลามอาลาตัวนี้และก็กาฟอากาตรงนี้เป็นดอมิดด้วยแล้วก็เป็นอิสมุนมัจรูดด้วยนะครับแปลว่าสำหรับเจ้านะมีนัลมินนะครับฮาร์ฟูจารินนะอัลอูลาตรงนี้อิสมุนมัจรูรุนตรงนี้ความหมายโดยสรุปขององค์การนี้วะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลลัก มินัลอูลานะครับและแน่นอนอย่างยิ่งเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงในเบื้องปลายในโลกหน้าหรือในบั้นปลายนั้นจะเป็นการค็อยรุลลัก จะเป็นการดียิ่งกว่าสำหรับเจ้ามินัลอูลาดียิ่งกว่าอัลอูลาก็คือเบื้องต้นเบื้องแรกนะครับอัลอาคิเราะห์แปลว่าเบื้องปลายก็ได้บั้นปลายก็ได้นะครับนะก็คือในโลกหน้าอาคิเราะห์นั่นแหละครับดีกว่าในโลกนี้ก็คือในเบื้องต้นนะครับในช่วงแรกนั้นตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงประสงค์สิ่งใดหรือต้องการอยากจะสื่อสารอันใดกับพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะครับพี่น้องดูนะคำว่าวะลัลอาคิเราะตินะครับฟีอิตติซอลิกอลิฮิตะอาลาที่บอกว่าคำของอัลเลาะห์ตะอาลาที่บอกว่าวะลัลอาคิเราะตุค็อยรุลลักะมินัลอูลามาบิมาตะกัดดะมะวุจูฮุน
นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะนำเสนอสิ่งหนึ่งแง่คิดหนึ่งนะครับอะฮะดูฮาหนึ่งในนั้นก็คืออัญญากูนันมะนานะที่พระองค์จะทรงประสงค์ให้ความหมายอันอินกิตออะนะครับอัลวะฮยิลายะจูซุอัยยะกูนะลิอันนะฮูอัซลุนอันนุบูวะตีนะบัลอักซอมาฟีอัลบาบอันยะกูนะซาลิกะลิอันนะฮูฮาซะละอัลอิสดิกนาอูอันอริซาลาติวะซาลิกะอัลอามารตุอัลเมาติกะอันนะฮูยะกูลอินกิตออุลวะฮยิมะตาฮาซะละดัลละอะลัลเมาติلكن الموت خير لك فإن ما لك عند الله في الآخرة خير وأفضل مما لك في الدنيا นะครับประโยคค่อนข้างจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับนะประโยคแรกทิศทางแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในประโยคนี้นะครับและในบั้นปลายเนี่ยจะมีความดีกว่าประเสริฐกว่ากับเจ้านะมุฮัมมัดดีกว่านะอย่างไรอ่ะดีกว่าในบั้นปลายเนี่ยจะดีกว่ากับเจ้าก็คือตรงนี้เองเป็นการบ่งบอกให้เดียรู้ว่านะครับวะฮีเนี่ยจะถูกตัดขาดแล้วนะครับจะถูกตัดขาดและขาดตอนแล้วอัญญากูนาแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รู้ว่าอันนะฮูอัซลุนอานินนบูวะนะชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำลังจะถดถอยแล้วนะครับจะถดถอยแล้วพี่น้องครับคำว่าอัซลุนตรงนี้คำว่าอัซลุนตรงนี้หมายถึงการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงยกสถานะของการเป็นนบีนะครับออกจากตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัลอักซอมาฟีอัลบาบอันยะกูนะซาลิกะอันนะฮูฮัสลันอิสติกนาอูอันริซาละนั่นหมายความว่านะครับสารของอัลลอฮ์หรือสิ่งต่างๆที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพียงพอแล้วสิ้นสุดแล้วนะครับวะซาลิกะอัมมารตุลเมาตและแน่นอนแล้วมันก็คือเครื่องหมายหนึ่งที่จะทำให้รู้ว่านะรอซูลของอัลลอฮ์หรือท่านนบีนั้นอาจจะต้องถึงภาระหรือถึงสภาวะของความตายฟะกะอันนะฮูยะกูลุยุกอลุแล้วก็ในอีกบางแง่มุมหนึ่งนะครับซึ่งนักวิชาการนะครับได้อธิบายเอาไว้นะอินกิตออุลวะฮยูนะครับอินกิตออุลวะฮยีมาตะฮะซอละดัลละอะลัลเมาติการที่วะฮีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกตัดขาดนั้นนะครับก็อันเนื่องมาจากว่าอาจจะเป็นการบ่งบอกให้รู้ถึงสภาพวาระสุดท้ายของท่านนบีที่ความตายจะมาประสบพบเจอกับท่านนบีวะลากินัลเมาตะค่อยรุนละกาแต่ทว่าความตายของท่านนบีนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านอย่างแน่นอนฟะอินนามาละกะอินดัลลอฮิฟิลอาคิเราะติค่อยรุนวะอัฟฎอลูนะมิมมาละกะฟิดดุนยาแล้วก็แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในโลกหน้าอาคิเราะห์นั้นจะเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐยิ่งกว่าจากสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้รับและมีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดทั้งปวงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือความหมายโดยสรุปที่บรรดานักวิชาการเขาได้อธิบายให้ได้รู้ว่านะครับนะการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวแบบนี้เนี่ยว่าลัลอาคิเราะตุค่อยรู้มีคิรตุค่อยวะลัลอาคิเราะตุค่อยรุละกะมินัลอูลาสิ่งที่เป็นบั้นปลายสุดท้ายหรือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นบั้นปลายชีวิตนั้นมันย่อมดีกว่ากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนไม่ได้มีอะไรที่น่าหวาดวิตกนะครับหรือกังวลน่ากังวลเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในนะครับในองค์การต่อมาก็คือคำที่พระองค์นะครับได้กล่าวไว้ในวรรคต่อมามาวะดะอากะร็อบบุกะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเลยมาวะดะอากะร็อบบุกะวะมากอลาพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งเจ้ามุฮัมมัดไม่ได้ทรงทอดทิ้งเจ้าแต่อย่างใดนะพระเจ้าของเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งแต่อย่างใดนะไม่ได้ทรงปล่อยให้เจ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแต่อย่างใดอันนี้คือนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงตัชรีฟุลอะซีมุนสถานะนะครับหรือเกียรติอันยิ่งใหญ่ของท่านนบีนะครับฟะกะอันนะฮูอิสตะซะมาฮาซัตตัชรีฟะ
อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้กล่าวถึงสถานะหรือฐานันดรศักดิ์ของท่านนบีที่มีความยิ่งใหญ่มากๆตรงนี้วะกีลาละฮุวัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลาดังนั้นบั้นปลายสุดท้ายของชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงมีเกียรติและสูงศักดิ์มากกว่าในดุนยานี้ทั้งหมดทั้งปวงเลยอันเนี้ยเขาบอกว่ายังไงฮาซัตตัชรีฟุเป็นการให้เกียรติหรือเป็นการเทิดเกียรติอย่างยิ่งใหญ่มากๆว่าอิงกานะเอาซีมันและมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอภิมหาเลยนะครับที่นบีจะได้รับนะครับฟาอินนะมาละกะอินดัลลอฮิฟิลอาคิเราะติค็อยรุนวะอะซะมุนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับส่วนคำว่าสภาพอัลอาติยะตุค็อยรุนละกะมินัลมาฎียะก็คืออัลอูลาตัวนี้ก็คือสิ่งที่เป็นอดีตกาลฟะกะอันนะฮูตะอาลาวะอะดะฮูบิอันนะฮูซะยะซีดูฮูพระองค์จะทรงเพิ่มพูนให้กับท่านนบีกุลละยอมินอิซซันอิลาอิซซินท่านนบีจะได้รับเกียรติอย่างมากมายในทุกวันทุกวันแต่ละวันทุกเมื่อเชื่อวันจะได้รับการเทิดเกียรติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันซอบันอิลามันซอบินฟะยะกูลุลายาลาตะซุนุอันนีนะกอลีตุกะและอย่าได้คาดคิดว่าข้านั้นจะทำการทอดทิ้งนะครับทำการทอดทิ้งเจ้าหรือนะครับได้อย่าคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเคืองเจ้านะไม่ใช่นะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะใครจะพูดใครจะบอกอย่างไรนะอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังบัลอินนีอาซีดูกะมันซาบันวาจาลาลันแท้ที่จริงข้าได้มอบฐานันดรศักดิ์นะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการบอกให้รู้ว่าพระองค์มิได้โกรธแต่ได้เพิ่มพูนสิ่งที่เป็นตำแหน่งหรือฐานันดรศักดิ์ของท่านนบีให้สูงส่งมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เองจึงเป็นเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าลัลอาคิเราะตุค็อยรุลละกะมินัลอูลานะครับนี่เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้จากอายะห์กุรอานหรือนักวิชาการมุฟัสซิลแปลแบบสรุปเลยนะครับวะลาซาวาบุลอาคิเราะห์ค็อยรุลละกะมินัดดุนยาวะมาฟีฮาสิ่งที่นบีจะได้รับในช่วงบั้นปลายนั้นมากกว่าดุนยานี้ทั้งหมดและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของนักวิชาการมุฟัสซิลท่านอิบนุจารีดอัตตะบารีในทิฟในตัฟซีรของอิบนุกะซีรแล้วก็ในตัฟซีรของท่านอิบนุอัลไซมินเราะฮิมะฮุมุลลอฮ์นะครับอันนี้ก็อยู่ในหน้าที่235ของตัฟซีรของท่านอิบนุอุซัยมินนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้หยิบยกอีกอายะห์หนึ่งซึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลอะลาถ้าจำกันได้ในองค์การที่17วัลอาคิเราะตุค็อยรุลวะอับกอเคยได้ยินไหมพี่น้องจำได้นะครับที่อยู่ในซูเราะห์ซะบีฮิตนั่นแหละที่เราเรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลากล่าวไว้วัลอาคิเราะตุและโลกหน้าค็อยรุลวะอับกอดีกว่าและจิรังยั่งยืนอยู่แบบชั่วกับชั่วกันเลยไม่มีการตายเนี่ยอับบากอตรงนี้นะครับคงทนถาวรถาเขาเรียกว่านิรันดรนะสุดยอดเลยนะครับนักวิชาการก็หยิบอายะห์อัลกุรอานในองค์การที่17ในซูเราะห์นะครับในซูเราะห์อะลามาอธิบายในองค์การที่4นะครับของซูเราะห์อัดดุฮานะครับนี่คือการอธิบายอัลกุรอานด้วยกับอัลกุรอานด้วยกันนะครับพี่น้องครับก็อยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อแล้วนะก็เหลือไปดูเวลาก็มาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วพี่น้องครับดังนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับในองค์การที่5องค์การที่6และไล่เรื่อยไปเราจะได้มาพูดคุยกันต่อซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่สนุกมากเวลาที่เราได้ฟังเวลาที่เราได้เรียนรู้และศึกษาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกนะโอ้นบีเคยโดนแบบนี้มาก่อนนะอัลลอฮฺอักบัรน่าสงสารน่าเห็นใจท่านนบีมากนบีของอัลลอฮ์ทุกคนได้รับบททดสอบที่หนักหน่วงและสาหัสสากันกว่าพวกเรานี่เยอะใครที่ฟังประวัติศาสตร์ใครที่เรียนรู้อัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของท่านนบีในพี่น้องจะรู้เลยนะครับว่าไม่มีมนุษย์กลุ่มคนใดในยุคใดในสมัยใดที่จะมีความอดทนขันติมากไปกว่ากลุ่มชนที่อยู่ในระดับของบรรดาอันบียะในระดับของนบีทั้งหลายนะครับนบีทุกคนนบีทุกท่านได้รับบททดสอบและหนักหน่วงยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาตาดำๆอย่างพวกเราดังนั้นการเรียนรู้ตัฟซีรอัลกุรอานการเรียนรู้การอธิบายอัลกุรอานมันจะมีเรื่องราวที่ผูกพันกับทางด้านประวัติศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพี่น้องเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่มีอีหม่านที่เพิ่มพูนอินชาอัลเลาะห์วันนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็คง
จะต้องจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องช่วยกันติดตามแล้วก็พี่น้องช่วยกันสนับสนุนกับเสียงอิสลามนะครับกับกิจกรรมอันหนึ่งอันใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในภายภาคหน้าหรือสิ่งที่เป็นปัจจุบันของเสียงอิสลามนะให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนคนละเล็กคนละน้อยเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสนั่งเรียนหนังสือนั่งฟังหนังสือนะครับจากบรรดาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆมากมายหลายต่อหลายท่านตลอด24ชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับจากลากับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน